ทีแรกเฮียต้อยที่แจ้งราคาขึ้นเนี่ยจริงๆเฮียต้อยก็กังวลนะลูกค้าเฮียต้อยกังวลว่ากลัวลูกค้าจะไม่ซื้อก็กังวลอยู่เหมือนกันก็สักพักนึงลูกค้าก็มาซื้อเยอะกว่าเดิมอีกเฮียต้อยก็ขอบคุณลูกค้าที่เข้าใจเพราะว่าเฮียต้อยก็ไม่อยากลดสเปคที่เอาราคาเท่าเดิมไปลดสเปคเอาสเปคเดิมแต่ว่าสินค้าเนี่ยลูกค้าเขามันขึ้นจริงๆลูกค้าก็คงเข้าใจขึ้นประมาณ 20-30% เลยนะขึ้นทุกอย่างเลยขึ้นทุกอย่างเลยเฮียต้อยก็เลยขอลูกค้าขึ้นราคาไปเพื่อที่เฮียต้อยก็ไม่ได้เอากำไรอะไรมากมายไม่ได้ขึ้นเพื่อสินค้าขายดีแล้วกำไรนะไม่ใช่นะเฮียต้อยพูดจากใจจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะเฮียต้อยก็ขึ้นตามที่สินค้าที่เขาขึ้นมาเยอะจริงๆเขาขึ้นมากกว่าพันอีกฮะเฮียต้อยก็ไม่อยากไปขึ้นมากเพราะว่าก็เกรงใจลูกค้าก็ช่วยกันไปก็ลูกค้าก็เข้าใจนะโอ้โหขอบคุณเลยที่ลูกค้าเข้าใจเลย ก็สั่งซื้อขึ้นก็ถามลูกค้าเป็นไงบ้างครับอ๋อลูกค้าบอกพอเข้าใจครับเข้าใจครับส่วนใหญ่ลูกค้าตอบเข้าใจหมดเลยครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับลูกค้าเฮียต้อยก็ทำนากาชิเนี่ยมาก็ประมาณ30ปีแล้วเป็นแบรนด์นากาชินะของแบรนด์เฮียต้อยเองนะเฮียต้อยก็อยู่ตรงเนี้ยมาเริ่มทีเลยนะก็อยู่ที่นี่มาจะอยู่ตั้งแต่มือแรกเลยซื้อตึกมือแรกแล้วก็ข้างหลังที่ประมาณที่ซื้อที่เขามีตึกให้อ่ะประมาณ2ไร่อ่ะที่เฮียต้อยสร้างข้างหลังนะข้างหลังจากตึกไปเนี่ยประมาณ2ไร่ที่เคยถ่ายให้ลูกค้าดูอ่ะก็ที่ประมาณ2ไร่เนี่ยตึก 4-5 ชั้นเฮียต้อยซื้อไว้12ห้องนะเนี่ยทีแรกก็ซื้อไว้4แล้วตอนหลังก็ซื้อต่อไปเรื่อยๆครั้งแรกเลยเฮียต้อยซื้อแค่4ห้องเองก็แล้วก็ข้างหลังก็ไปสร้างเป็นโรงงานแต่เขามีเสาเข็มไม่ให้ถมที่เองอะไรเองข้างหลังก็ประมาณ12ห้องประมาณที่2ไร่มาฝ่าที่เคยถ่ายคลิปไปให้ดูนี่แหละเฮียต้อยก็ทำเครื่องเสียงมานานแล้วทำตั้งแต่ AM FM ทำพัฒนามาเรื่อยๆที่เคยเฮียต้อยเคยเขาเคยสัมภาษณ์อ่ะว่าเฮียต้อยเริ่มแรกจากที่เฮียต้อยเริ่มแรกจากที่ทำให้ทานินก่อนแล้วก็มาทำเองเฮียต้อยก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นแบรนด์นากาชิก็พัฒนาขึ้นจาก AMFM เทปคัสเซ็ตเฮียต้อยก็ทำหมดนะในสมัยก่อนเฮียต้อยก็พัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งทำขยายยี่ห้อแมนน่ะนั่นก็ของเฮียต้อยนะของเฮียต้อยกับน้องชายทำก็ด้วยกันมาแล้วก็เลิกไปก็ทำ power ทำขยายทำเองทุกอย่างทำจู่ชั้น3ชั้น4หมดแต่ช่วงหลังที่ทำก็อะไรที่ส่วนหนึ่งก็สั่งจากเมืองจีนบ้างนะก็ยายต้อยก็บอกตรงๆส่วนหนึ่งก็ยายต้อยก็ให้เมืองจีนทำบ้างเพราะว่าเขาทำได้ดีฝ่าถูกฝ่าแต่ว่าที่ก่อนให้เขาทำนะลูกค้ายายต้อยจะมีแผ่นปิ้นอ่ะยายต้อยทำแผ่นปิ้นอ่ะที่ใช้อะไรแผ่นปิ้นอ่ะใช้หวัดเต็มๆอ่ะส่งไปให้เขาให้เมืองจีนแต่คนเมืองจีนนี่เป็นเพื่อนกันนะเป็นพวกกันเป็นพวกที่สนิทกันโรงงานเขาเกรดเอสมัยก่อนเฮียต้อยไปทุกเดือนน่ะก็ให้เขาทำแผ่นปิ้นให้เขาต้องทำตามนี้นะแต่ไอ้เฮียต้อยก็พัฒนาเฮียต้อยก็ทำก็รักเครื่องเสียงรักอะไรเป็นแบรนด์ของไทยไงแต่ว่าของพม่าเพื่อนบ้านเรานะพม่าลาวเขมรเนี่ยจะชอบแบรนด์ไทยเฮียต้อยพยายามทำเอาแบรนด์ไทยออกเฮียต้อยก็ทำพวก power เนี่ยพยายามของแบรนด์ไทยทั้งนั้นแหละของบริษัทนากาชิเองอะไรไอ้ที่ทำพวกมะปงมะแปงเนี่ยก็พวกกันทำให้เป็นลูกน้องเก่าสมัยก่อนสมัยที่เขาอยู่กับเฮียต้อยมานานแล้วก็ไปพันมะปงมะแปงเองก็ให้เขาทำให้พวกพันให้นะเนี่ยก็คือเฮียต้อยก็พูดจากใจจริงนะที่จะทำให้มันดีให้มันพัฒนาแล้วก็ไอ้สินค้าที่เฮียต้อยทำไปเนี่ยก็เฮียต้อยไม่อยากให้ลูกค้าเสียเงินแล้วเนี่ยเสียเงินแล้วมันต้องจบฮะเฮียต้อยพูดเสมอเลยว่าลูกค้าซื้อสินค้านากาชิไปนะมันต้องจบไม่ใช่ซื้อแล้วใช้ไม่เท่าไหร่ก็พังใช้ไม่เท่าไหร่ก็พังเฮียต้อยถึงได้กล้ารับประกันไงรับประกัน1ปีแล้วทุกอย่างซื้อจากเฮียต้อยที่ต้อยรับประกัน1ปีแต่มันก็ไม่เสียหรอกแต่เราก็ต้องมีรับประกันอะไรหลักประกันให้ลูกค้าเฮียต้อยก็พัฒนาเรียกว่าเครื่องเสียงเฮียต้อยออกไปนะซื้อลูกค้าเสียเงินแล้วต้องจบเท่านั้นเองอ่ะสำคัญมากเลยคือต้องจบ
นะลูกค้านะลูกค้าช่วยเฮียกดไลค์กดแชร์ด้วยเพราะเฮียก็ทำช่องของเฮียเองแล้วทำเองขายเองทำตอนนี้ทำเองขายเองหมดเลยเนี่ยวันนี้เด็กก็ทำโอกันทำเองขายเองครับอย่างเฮียต้อยทำงานเนี่ยเฮียต้อยก็ไออย่างพัฒนาไอสินค้าที่เฮียต้อยขึ้นราคาเลยเพราะเฮียต้อยไม่อยากลดราคาหรอกถ้าเกิดเฮียต้อยไปทำอย่างนั้นเฮียต้อยก็ต้องลดคนงานลดทุกสิ่งทุกอย่างลดคุณภาพอย่างสีเฮียต้อยเนี่ยใช้สีแห้งชาถ้าเกิดเฮียต้อยไปซื้อสีถูกทินเนอร์ถูกมันก็ไม่ได้คุณภาพอีกเฮียต้อยไม่ทำดีกว่าก็ใช้มาตรฐานเดินสีแห้งชาทินเนอร์ก็พ่นไปแล้วเฮียต้อยก็ผสมเชลักเพื่อที่ตู้เนี่ยมันจะไม่มีลาขึ้นมากมันอาจจะมีบ้างถ้าเกิดชื้นๆได้ไม่ใช่ไม่มีเลยนะลูกค้ามันอาจจะต้องมีบ้างแต่ว่าน้อยเพราะเฮียต้อยผสมแลกเกอร์ไปในสีเฮียต้อยจะผสมแลกเกอร์ไปเป็นสีแห้งชาที่เฮียต้อยเคยบอกลูกค้าตลอดอ่ะก็การพ่นการไลท์เนี่ยก็ทำอย่างคุณภาพทุกอย่างเนี่ยก็เหล็กตะแกรงก็ขึ้นแต่เฮียต้อยก็ไม่ลดตะแกรงนะไม่ลดมาบางๆไม่เอาเฮียต้อยก็ใช้หนายังไงก็หนาอย่างเดิมก็ขึ้นก็ขึ้นไปเหล็กก็ขึ้นหน้าดูขึ้นเฮียต้อยก็อยู่มาตรฐานนั้นน่ะเพราะจากเหล็กก็ขึ้นมาถึง 30-40% เฮียต้อยก็อยู่มาตรฐานของเฮียต้อยนั่นแหละก็แพงก็บอกลูกค้าแจ้งลูกค้าว่าของมันขึ้นก็ขอจากลูกค้าเท่านั้นเองทีแรกเฮียต้อยที่แจ้งราคาขึ้นจริงๆเฮียต้อยก็กังวลนะลูกค้าเฮียต้อยกังวลว่ากลัวลูกค้าจะไม่ซื้อก็กังวลอยู่เหมือนกันก็สักพักหนึ่งลูกค้าก็มาซื้อเยอะกว่าเดิมอีกเฮียต้อยก็ขอบคุณลูกค้าที่เข้าใจเพราะว่าเฮียต้อยก็ไม่อยากลดสเปคที่เอาราคาเท่าเดิมไปลดสเปคเอาสเปคเดิมแต่ว่าสินค้าเนี่ยลูกค้าเขามันขึ้นจริงๆลูกค้าก็คงเข้าใจขึ้นประมาณ 20-30% แล้วนะขึ้นทุกอย่างเลยขึ้นทุกอย่างเลยเฮียต้อยก็เลยขอลูกค้าขึ้นราคาไปเพื่อที่เฮียต้อยก็ไม่ได้เอากำไรอะไรมากมายไม่ได้ขึ้นเพื่อสินค้าขายดีแล้วกำไรนะไม่ใช่นะเฮียต้อยพูดจากใจจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะเฮียต้อยก็ขึ้นตามที่สินค้าที่เขาขึ้นมาเยอะจริงๆเขาขึ้นมากกว่าพันอีกฮะเฮียต้อยก็ไม่อยากไปขึ้นมากเพราะว่าก็เกรงใจลูกค้าก็ช่วยกันไปก็ลูกค้าก็เข้าใจนะโอ้โหขอบคุณเลยที่ลูกค้าเข้าใจเลยก็สั่งซื้อขึ้นก็ถามลูกค้าเป็นไงมันครับอ๋อลูกค้าบอกพอเข้าใจครับส่วนใหญ่ลูกค้าตอบเข้าใจหมดเลยครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับลูกค้าไอ้ที่เฮียทำเนี่ยทำเครื่องเสียงเนี่ยอยากให้ลูกค้าก็ซื้อเครื่องเสียงเนี่ยบางคนนะเขาซื้อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วซื้อชุด15 4x4ไปอ้าวเฮียอยากได้ดังวันนี้อยากได้4x4 18อ้าวเมื่อ2วันก่อนมาเอาเขาไปสะสมอ้าวเขาไปเปิดซื้อนู่นซื้อนี่เขาบอกว่าเขาก็ไปสะสมเต็มเลยเขาเอา15ไปแล้วมาเอา18อีกก็วันนี้ก็มาซื้อเพิ่มก็เขาเห็นว่าเขาบอกว่าเครื่องเสียงของนากาชิคุณภาพดีก็ซื้อไปแต่ความสุขของคนเล่นเครื่องเสียงนะถ้าคนชอบเครื่องเสียงเนี่ยจะมีความสุขมากเลยมีความสุขได้ฟังมีความสุขได้ร้องแล้วก็เสียงที่ออกมาดีออกมาของนากาชินะลูกค้าร้อยทั้งร้อยก็บอกว่าของมันดีเยอะทำไมเบสมันนุ่มแล้วมันนิ่มนุ่มแรงเสียงใสปรับก็บอกว่าเฮียต้อยก็พยายามจัดชุดให้มันแม็กไงเพราะว่าเฮียต้อยเป็นช่างเฮียต้อยก็รู้ว่าชุดเนี้ยมันแม็กเนี้ยในเนี้ยเฮียต้อยก็แนะนำลูกค้าว่าชุดนี้มันแม็กอย่างนี้นะลูกค้าต้องใช้อย่างนี้นะเฮียต้อยก็จะแนะนำลูกค้ากลับไปแล้วว่าลูกค้าก็ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาชอบฮะเขามีอะไรเขาก็ปรึกษาเฮียต้อยมั่งแล้วก็เข้ามาหามั่งไม่เป็นไรลูกค้าเข้ามาได้เลยมาเดินช้อปปิ้งได้เลยฮะเดินไปเดินดูเดินลูกค้าไม่ซื้อไม่เป็นไรนะวันไหนอยากมาหาเฮียต้อยก็ได้ไม่ต้องซื้อหรอกก็อยากมาหาคิดถึงเฮียต้อยก็มาเดินดูเขาทำงานเฮียต้อยไม่ห่วงนะไม่เหมือนโรงงานอย่างเงี้ยเข้าไปไม่ได้อะไรแบบของเฮียต้อยนี่เดินเหมือนโรงงานเราเองเลยเดินช้อปปิ้งเดินเล่นเดินอะไรเลยเดินได้เลย
แล้วพอเบื่อเราพอเบื่อเราก็กลับก็ได้เราไม่จำเป็นต้องมาซื้อนี่เรามาเดินเล่นได้เลยนะลูกค้าไม่ต้องเกรงใจนะก็มาบอกมาหาเยต้อยไม่ต้องซื้อก็ได้เดินได้เลยฮะก็เดี๋ยวเด็กๆก็เดี๋ยวเขามีน้ำให้กินซื้อน้ำมาถึงก็เด็กเขาก็หาน้ำให้กินเดินเล่นได้เลยไม่จำเป็นต้องซื้อฮะก็เหมือนกับเรามาเดินเล่นอ่ะแก้เซ็งแก้เหงานะลูกค้าก็อย่างเงี้ยอย่างเครื่องเสียงลาวพม่าลาวเขมรอย่างรอบประเทศรอบเราเนี่ยเขาชอบเครื่องเสียงไทยฮะเพราะว่าบ้านเมืองเขาของเขามันแพงเขาชอบของไทยของยี่เขาบอกเขาชอบของนากาชิมากเลยเพราะว่าMade in Thailandนากาชิเนี่ยเขาชอบมากเลยเขาก็สั่งนี่เขาก็สั่งนะเพราะว่าเขาเมื่อไอของพม่าก็มีสั่งชุด15 BV นะ 4x4 แต่พม่าเขาชอบ BV 4x4 สั่งมารู้สึก14-15 ชุดละก็เมื่อก็ยายต้อยกันนัดเขาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะส่งให้หมดเลยก็ค่อยๆส่งไปทยอยส่งไปเขาจะซื้อไปขายครับลูกค้าเขาจะทางเขมรเขาก็สั่งมาเขาให้ยายต้อยไปส่งที่ตรงอารันน่ะเขาก็จะมารับไปต่ออีกทีหนึ่งเขาให้ยายต้อยก็เฮียต้อยอยากนัดเขาว่าวันอาทิตย์นะเฮียต้อยจะไปส่งให้3ชุด4x4เพราะว่ารถมันใส่ได้แค่นี้เองฮะ4x4ใส่กระบะเข้าไป3ชุดเขาบอกก็ขอก่อน3ชุดแล้วกันเขาสั่งมา8ชุดแต่ขอก่อนเพราะว่าเขาจะเอาข้ามแดนไปก่อนว่าต้นธันวาแต่เฮียต้อยรับปากว่าภายในอาทิตย์หน้าส่งหมดอาทิตย์2อาทิตย์ส่งให้หมดเพราะว่างานเฮียต้อยเดี๋ยวมันจะประดังเข้ามาเยอะๆมันใกล้ปีใหม่ฮะลูกค้าเนี่ยก็เฮียต้อยพยายามส่งคําไอที่กระเหม่งเขาค้างๆอยู่ก็ส่งเข้าไปแต่เขาชอบเครื่องเสียงไทยเพราะว่าของไทยนากาชิคุณภาพดีนะครับงั้นลูกค้าที่ต้อยมีอะไรก็เนี่ยว่างๆบางทีนั่งพักเหนื่อยก็ลูกสาวบอกคุยกับลูกค้าให้เฮียคุยลูกค้าบ้างเงี้ยก็คุยก็มีเวลาว่างก็คุยกับลูกค้าลูกค้ากับเฮียก็เหมือนพี่น้องกันนะเราก็เหมือนเป็นมันมากกว่าเพื่อนอ่ะตอนนี้มันมากกว่าเป็นลูกค้าละมันเหมือนพี่น้องกันแล้วล่ะเฮียต้อยก็คิดว่าลูกค้าเป็นพี่น้องกับเฮียแล้วเฮียนะเฮียไม่ได้คิดอะไรเลยลูกค้าครับปัญหามีอยู่อย่างนึงว่าที่ลูกค้าเขาเล่าให้เฮียฟังนะลูกค้าเนี่ยเขามาซื้อเขาบอกว่าเขาไปซื้อสินค้ามาเครื่องเสียงเนี่ยจากที่ไหนเขาเฮียต้อยก็ไม่อยากถามเขาหรอกไปซื้อจากที่ไหนลูกค้าเขาเล่าให้เฮียฟังเองว่าเมียเขาว่าชอบด่าว่าซื้อแล้วก็ซื้อไม่จบแต่มาหาเฮียต้อยเนี่ยเขาก็เล่าให้เฮียต้อยฟังว่าเมียเขาด่าจะซื้อแต่เฮียต้อยก็บอกไม่ต้องกลัวเฮียต้อยไปเนี่ยเอาของเครื่องเสียงนากาชิของเฮียต้อยไปเนี่ยบอกแฟนเลยนะต้องจบทุกอย่างต้องจบที่นากาชิรับประกันเฮียต้อยรับประกันต้องจบไม่ต้องกลัวแฟนด่าแฟนว่าเลยนะลูกค้าบอกแฟนสบายใจได้เลยนะถ้ามีอะไรก็ให้มาด่าโทรมาหาด่าเย้ต้อยได้เลยอย่างเงี้ยอย่างเวลาขายของเนี่ยลูกน้องเหนื่อยขายของดีๆส่วนใหญ่ทุกวันนี้ขายดีฮะลูกน้องเหนื่อยเจ๊ก็เย็นๆเขาก็ซื้อข้าวเลี้ยงลูกน้องทุกคนน่ะเพราะว่าเราก็อยู่กันแบบครอบครัวไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ลูกน้องก็เหมือนน้องเฮียก็เหมือนพี่พ่อเป็นพ่อของลูกน้องคนนึงเป็นที่นับถือก็ไม่มีอะไรเราก็สอนแล้วก็ว่าบ้างอะไรบ้างก็สอนไม่ได้ไปด่าอะไรเขาหรอกก็สอนแล้วก็อยู่กันแบบพี่น้องนี่ไม่ดีนะทีหลังอย่าทำอย่างนี้นะก็สอนเข้าไปก็ให้เขาพยายามให้เขาได้ดีลูกน้องถึงได้อยู่กันนานนะคือลูกน้องใหม่ไม่ค่อยมีฮะเขาทุกคนต้องทำงานได้ปล่อยได้ก็เราก็อยู่กันอย่างเงี้ยลูกค้าอยู่กันแบบพี่น้องเดี๋ยวเราก็ทำงานแบบพี่น้องแต่คุณภาพอย่างเดียวลูกค้าครับลูกค้าครับเห็นลูกค้ามาหาเฮียต้อยเนี่ยวันเนี่ยลูกค้าเขาบอกว่าเฮียต้อยจะมีกำไรเหรอเนี่ยลูกค้าเขาบอกว่ามันถูกเกินไปหรือเปล่าเนี่ยคุณภาพอย่างเงี้ยมันน่าจะถูกเกินไปนะบอกไม่เป็นไรหรอกเฮียต้อยก็ตอบลูกค้าไปว่าคือเฮียต้อยก็มีชีวิตเรียบง่ายเฮียต้อยไม่ได้กำไรเยอะเราคนไทยด้วยกันเป็นพี่น้องกันเฮียต้อยอาศัยว่าเราคนไทยด้วยกันอยู่ที่ไหนก็เราก็เป็นพี่น้องกันเฮียต้อยก็ไม่ได้เอาอะไรบวกกำไรมากมายได้มั่งเลี้ยงลูกบ้างเลี้ยงลูก2คนเลี้ยงลูกน้องมั่งไม่ได้คิดอาศัยก็ขายเยอะแต่คุณภาพข
ายเยอะต้องมีคุณภาพนะครับลูกค้าเนี่ยอยู่แบบเรียบง่ายเฮียต้าก็อยู่แบบเรียบง่ายไม่มีชีวิตที่หวือหวากับใครหรอกทำงานกลางคืนก็เย็น 2-3 ทุ่มก็กลับบ้านเช้าก็มาทำงานแต่เช้า 7 โมงก็มาแล้วโรงงานเปิด 8 โมงแต่เฮียต้ามา 7 โมงแล้วนะมาคอยบางทีก็เดินนู่นเดินดูนู่นเดินดูนี่แต่กลับทิ้งๆก็กลับ 3 ทุ่มกลับไปก็กินข้าวนอนพักผ่อนเช้าก็มาเป็นชีวิตของเฮียต้าเป็นอย่างเงี้ยวันอาทิตย์ก็ลูกค้าก็เฮียต้อยไปส่งบ้างปริมณฑลไม่เกิน300กิโลเฮียต้อยก็ไปให้ไม่เป็นไรหรอกก็เป็นชุดเนี้ยเฮียต้อยไปให้แล้วก็ค่าใช้จ่ายอย่างค่าขนส่งก็ลูกค้าก็เขาก็ช่วยเฮียต้อยนะก็ไม่เป็นไรเฮียต้อยไปให้แต่ว่าวันอาทิตย์นะบอกลูกค้าก่อนถ้าวันธรรมดาลูกค้าต้องการเฮียต้อยช่วยส่งให้หน่อยในวันใกล้ๆเนี่ยจะรีบใช้ก็ไม่เป็นไรก็ไปให้ได้ก็ไป6โมงเช้า9โมงก็ต้องรีบกลับมาทำงานแล้วต้องไปเช้าๆเพราะว่าเฮียต้อยชอบไปตื่นเช้าแล้วก็ไปทำให้มันเสร็จแล้วก็ต้องรีบกลับมาทำงานเหมือนเดิมเพราะว่าลูกค้าบางทีนะลูกค้าบางทีนะยังไม่6โมงแล้วมารอหน้าโรงงานแต่ลูกค้าเข้ามาจากต่างจังหวัดเข้ามาไกลฮะเข้ามาจากบางทีก็มาจากกำแพงเพชรบ้างบางทีก็มาจากทางตราดบางทีก็มาจากนครพนมมาจากทางภาคอีสานที่ก็มาจากบุรีรัมย์เนี่ยเขาก็มารอหน้าโรงงานรอเฮียต้อยถึงแต่ลูกค้าต่างจังหวัดเขาจะมาตอนเช้าๆเช้ามืดมาถึง6โมงเนี่ยก็นัดเฮียต้อยก่อน6โมงเฮียต้อยก็มาคุยกับลูกค้าได้นะแต่โรงงานก็เปิด8โมงพยายามพัฒนาเอาสินค้าของเฮียต้อยนะนาคาชิเนี่ยเราชื่อเสียงไทยแลนด์น่ะที่กล่องอย่างที่กล่องตู้เบสน่ะเฮียต้อยพิมพ์เลยนะของไทยแลนด์เป็นชื่อเสียงไทยแลนด์ประเทศเพื่อนบ้านเขาจะชอบฮะของไทยแลนด์นะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศเราด้วยประเทศไทยของเรานะเราต้องรักประเทศไทยของเราเราคนไทยเราก็ต้องรักประเทศไทยนะครับ